ลี้ยงสุดเย็นเย็น AIS 5G ของฝากค่ะเรียกร้องของฝากกันอยู่บ่อยๆน้องบัวลำพูมีแมลงจ้ะเอาไว้ให้พวกเจ๊ได้ชิมกันน้ำใจงามน้ำใจงามน้ำใจงามสุดยอดแมลงนี่นั้นเป็นเมนูโปรดคู่กับครัวไทยมานานเอาจริงๆอย่างน้ำพริกกะปิที่ใส่แมงดาแมงดาก็คือแมลงใช่ไหมคะท่านผู้ชมใช่แถมยังกลิ่นฉุนมันก็เพิ่มรสอร่อยภาคเหนือมีแมงมันไงแมงมันก็เป็นตัวเล็กๆโขกให้ละเอียดเป็นผงเลยแล้วก็ทำเป็นน้ำพริกแล้วก็ไปจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆผักลวกแคบหมูอะไรประมาณนี้อย่างที่เขาไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่กินก็แมลงก็คือแหล่งโปรตีนแทนเนื้อสัตว์เป็นเล่นลิเกนะตามวัดเดี๋ยวนี้นะขาดไม่ได้คือรถขายแมลงเขาก็จะใส่เนี่ยใบเตยใบเตยทอดต่างชาตินิยมชมชอบกันมากเพราะเขาแบบประเทศเราอะเนาะพอเขามาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอาหารที่แบบเขาไม่เคยเห็นแบบนี้แน่เลยอะเขาต้องว้าว Amazing อย่างตลาดห้วยเดือเองก็เช่นกันนะคะแมลงบางอย่างเขาก็เลี้ยงไว้ก็บ้างก็มีบางแมลงเนี่ยก็ต้องหาตามธรรมชาติเท่านั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งค้าขายแมลงแหล่งใหญ่ทีเดียวที่ห้ามพลาดเวลาไปที่นั่นว่านอกจากแมลงมันมีอย่างอื่นอีกมากมายยังไงคะลองกลับไปดูว่าเป็นยังไงค่ะสินค้าที่เรียกว่าขายดิบขายดีสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับแม่ค้านั่นก็คือแมลงล่ะครับว้ายตายตายมีให้เลือกซื้อและกินได้ตลอดปีนะครับมีหลายชนิดให้เลือกเลยนะครับโดยเฉพาะด้วงมะพร้าวแบบอวบอ้วนแบบนี้ครับเดินเข้ามาก็เจอดึงดังดึงดังดึงดุยดึงดุยอยู่ในกะละมังอย่างนี้นะด้วงมะพร้าวค่ะเพิ่งจะเคยเห็นว่าเอ๊ะมันว่ายน้ำได้ด้วยเหรอคะเลี้ยงในกะละมังค่ะแล้วจริงๆมันอยู่ในต้นมะพร้าวเหรอคะมันถึงชื่อด้วงมะพร้าวค่ะเขาสาคูเลี้ยงต้นมะพร้าวก็อยู่ต้นปาล์มก็อยู่ทำไมต้องมาใส่น้ำไว้อะแม่เอาน้ำไว้มันจะคายอาหารที่มันกินอยู่ในด้วงในมะพร้าวนะมันจะออกคายออกมาอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรในลำไส้มันก็จะอร่อยอ๋อคือตัวมันจะสะอาดเพราะมันคลายออกตัวมันจะสะอาดมันจะคลายออกแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันนะคะเขาไปทอดกินสดได้ค่ะเฮ้ยไม่ค่ะกินสดได้ไม่แม่ขายเป็นขีด35 3ขีด100ค่ะได้ประมาณกี่ตัวเนี่ยแม่ขีดนึงเนี่ยได้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เนาะค่ะแล้วอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวแมงแคงเนาะแมงแคงน้อยอยู่ในป่าค่ะมันเป็นอยู่กับต้นไม้แล้วอันนี้คือเขาเอาไปทำอะไรอะแม่ก็ไปคั่วกินเหมือนกันก็ไปทำแก้วคั่วมาแล้วใช่ไหมแม่ค่ะคั่วแล้วค่ะอร่อยนี่ความกินความอีสานเค็มๆหอมอีกอย่างหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ำผึ้งป่าครับมีขายอยู่หลายร้านทั้งแบบขวดแบบรังชอบแบบไหนก็ซื้อไปได้เลยครับอันนี้มีน้ำอยู่แล้วเนาะไปห้อยไว้มันก็หยดเนาะแม่เนาะแต่ถ้าจะเป็นน้ำผึ้งก็จะเป็นจ้าอันนั้นน้ำผึ้งอันนี้ผึ้งหลวงอันนี้มีตัวอยู่ข้างในปะคะไม่มีค่ะคือตัวหมดแล้วมีแต่น้ำ น้ำผึ้งหยดติ๋ง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 เลยอ่ะนี่ไงนะลองชิมก็ได้นะค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอมน้ำดีมากเลยน้ำผึ้งดีมากมันไม่หนืดมากเนาะมันใสหน่อยส่วนใครอยากจะหาเมนูมื้อเย็นจำพวกเนื้อหมูป่าก็มีขายเช่นกันนะครับนี่เป็นหมูป่า เขาก็จัดเป็นเซตๆไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้หมูป่าลาบหมายความว่าซื้ออันนี้ไปเอาไปทำลาบตัวนี้แยกเนื้อแยกหนังค่ะแยกเนื้อหนังจะต้มแล้วชุดผัดนี่จะทำหนังกับเนื้อติดค่ะเอาทำอะไรกินคะนี่ผัดเผ็ดแกงเผ็ดค่ะมันมีวิธีการดูแม่ไหนหมูป่าแบบหมูป่าแท้ๆจะดูตรงนี้ค่ะรูขุมขนนึงจะมีขน3เส้นค่ะอ๋ออย่างนี้อันนี้เห็นชัดตัวนี้ก็เริ่มหนุ่มขึ้นค่ะตอนนี้ยังอ่อนอยู่จัดเป็นเซตอย่างนี้ก็ง่ายกับเราเวลาทำอาหารก็สะดวกหน่อยค่ะเนาะเรียกได้ว่าบริการพร้อมเครื่องปรุงโยนกระทะแล้วก็ผัดได้เลยแม่สะดวกสบายจริงๆนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดกำลังมองหาวัตถุดิบถิ่นอีสานลองแวะไปกันได้นะครับที่ตลาดห้วยเดือพ่อค้าแม่ค้าเขารอต้อนรับอยู่เด้อครับเด้อเป็นยังไงกันบ้างคะมันเป็นวิถีการกินเนาะของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เขาก็กินกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเขานะฮะแต่พี่ชอบน้ำผึ้งป่านะมันมีหลายแบบยังไงอ่ะก็คือมันจะมีน้ำผึ้งเลี้ยงกับน้ำผึ้งที่มันมาจากธรรมชาติถ้าเป็นน้ำผึ้งที่แบบว่าเลี้ยงในสวนลำไยเวลาเรากินปุ๊บพี่กลิ่นมันจะเป็นลำไยเลยมันจะมีแบบมีความหอมหอมอะไรสักอย่างนึงแล้วน้ำผึ้งเขาไปกินมากินเกสรเพราะว่าลำไยเลี้ยงอยู่ในบริเวณสวนลำไยไม่เขาไปจับมาจากในสวนลำไยทีนี้ถ้าน้ำผึ้งป่ามันก็ต้องผสมผสานสิน้ำผึ้งป่าสีก็จะออกเข้มสีจะเข้มกว่าค่ะแล้วก็
หอมหวานแต่ว่ามันจะเป็นหวานอ่อนๆ นะมันจะไม่ได้หวานปรี๊ดถ้าบางทีเราไปชิมน้ำผึ้งที่มันเป็นน้ำผึ้งเลี้ยงบางทีมันจะหวานแบบเพราะเขาอุดมสมบูรณ์นะน้ำผึ้งป่ามันจะติดเปรี้ยวนิดนึงด้วยซ้ำถ้าโดยตามธรรมชาติมันจะมีความเปรี้ยวๆนิดๆใช่แล้วก็ราคาตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าป่าเขายังอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไปอีสานเหนือก็อย่าลืมแวะเวียนกันไปนะครับตลาดห้วยเดือเขาเปิดขายกันทุกวันนะฮะอยู่ริมถนนเส้นหนองบัวอุดรนะครับเที่ยวคำชะโนดเสร็จแล้วก็แวะไปซื้อของฝากกันที่นั่นได้ใช่นะจ๊ะแต่วันนี้เนี่ยสิต้องขอตัวไปซื้อน้ำผึ้งกินก่อนดีกว่าไหมไอ้หมวยพูดซะอยากได้ใช่น้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่าซะด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับตลาดสดพระราม4ของเราได้ด้วยนะครับทุกวันเสาร์เนาะเย็นๆแบบนี้นะคะเราก็จะกลับมาวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ